กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับรายการ Seeker Workout เจอกับผมอีกแล้วนะครับ New Seeker Workout ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการลดน้ำหนักซึ่งการเล่นลดน้ำหนักแบบนี้นะครับผมสามารถทำได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงการเล่นแบบนี้ให้ทุกคนเปิดคลิปแล้วก็ทำตามผมทุกสเต็ปเลยนะครับผมส่วนการเล่นจะเป็นยังไงเราลองไปชมกันเลยครับผมสเต็ปแรกนะครับผมให้ทุกคนหาอะไรก็ได้มาเป็นมาร์ก2อันนะครับผมแล้วก็นับ9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19นะครับผมหาอะไรมาวางก็ได้ให้เป็นมาร์ค2ข้างนะครับจากนั้นสเต็ปที่2มายืนตรงกลางนะครับหมุนแขนไปด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปถอยหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 89 10เอาเวียงไปด้านข้างขึ้นลงนะครับผมตามผมไปทุกสเต็ปเลยโอเคครับผมต่อไปก้มลงแตะปลายเท้า3 4 5 6 7 8 9 10ท่าละ10ครั้งโดยประมาณนะครับต่อไปเป็นท่ากังฟูนะครับผมบิดซ้ายบิดขวาโอเคท่าต่อไปหดขาแล้วก็ดึงขาขึ้นให้ยืดกล้ามเนื้อตรงต้นขาด้านหลังใต้สะโพกนะครับต่อไปดึงปลายเท้าข่มกลางขาลงข่มหัวเข่าลงนะครับผมทั้งสองข้างเลยแต่ละท่านับ1ถึง10นะครับทีนี้เราก็วอร์มเสร็จแล้วต่อไปเตรียมเข้าภารกิจกันเลยเริ่มครับผมทำตามผมไปเลยเด้อกระโดดตบ1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ต่อไปตบใต้บ่างขานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอเคยกมือขึ้นแล้วก็ประสานมือไว้นะครับต่อไปเป็นการเตะด้านหน้า1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยกแขนขึ้นค้างไว้อย่าให้ตกนะครับแทงขวาเตะขึ้นแทงซ้ายเตะขึ้นแทงขวาเตะขึ้นแทงซ้ายเตะขึ้นแทงขวาเตะแทงซ้ายเตะแทงขวาเตะแทงซ้ายเตะแทงขวาเตะโอเคอีกครั้งหนึ่งแทงซ้ายโอเคสุดท้ายแล้วกับผมโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งจังหวะสักแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งจ็อกกิ้งนะครับผมตามมาร์คที่เราวางไปเลยวนไปนะครับผมวนซ้ายไปขวาวนขวาไปซ้ายก็ได้นะครับผมหนึ่งรอบวิ่งต่อไปอันนี้จะเป็นการคูลดาวน์นะครับผมทำให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติ2รอบนะครับวิ่ง2รอบก็ได้3รอบก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมทั้งหมดนี้ที่ทำมาจัดว่าเป็น1เซตสมมติครบ1เซตแล้วปั๊บให้ทุกคนพักนะครับผมสมมติว่าใครยังแรงเหลืออยู่ก็สามารถเล่นได้1เซต2เซต3เซตก็ได้นะครับผมอยู่ที่ร่างกายของเราว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าวันนั้นแรงเยอะก็เล่นเยอะหน่อยถ้าวันนั้นเหนื่อยล้าไม่มีแรงก็เอาเซต2เซตก็พออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะไหวแค่ไหนเอาเท่าที่เราไหวนะครับฝืนทีละน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมถ้าทั้งหมดที่ทำมานี้มันจะช่วยในการฝึกระบบหายใจลดไขมันแล้วก็ให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวก็คือมันจะได้ความคล่องตัวขึ้นอยู่กับว่าร่างกายแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้าใจสู้ก็เล่นเยอะแต่ว่าอย่าหักโหมมากเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะไม่ตายตัวว่าจะลงเร็วจะลงช้าจะลงกี่โลขอให้ทุกคนนะครับพยายามเท่านั้นนะครับผมอยู่ที่ความสม่ำเสมอในการเล่นนะครับผมขอให้ทุกคนสู้ๆในการลดน้ำหนักนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยืดกล้ามเนื้อท่าแรกยกขึ้นมาดึงศอกซ้ายยืดใต้จักระแล้ใต้หลังแขนนะครับผมนับ1ถึง10แล้วก็เปลี่ยนข้างแล้วก็นับ1ถึง10ในใจ1ถึง10หรือ1ถึง15ก็ได้นะครับผมท่าต่อไปก็ดึงแขนขวาเข้ามาแนบชิดหน้าอกนะครับเป็นการยืดหัวไหล่การยืดก็เป็นการคลายกล้ามเนื้อนะครับลดอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ดึงอีกข้างนึงระยะเวลาก็ประมาณเท่าๆกันนะครับท่าต่อไปการยืดหน้าขาหนีบขาไปข้างหลังแล้วก็เอามือล็อกไว้แล้วก็ดันขาเท่าที่เราทำได้นะครับผมระยะเวลาเท่าๆกันทำทั้งสองข้างเลยการยืดกล้ามเนื้อหลังเล่นนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่สภาวะปกติทำให้ร่างกายได้ยืดหยุ่นไปด้วยท่าต่อไปก็ยืดขานั่งลงเอามือจับปลายเท้าพยายามค่อยๆนะครับผมให้ขาตึงนับ1ถึง15หรือ1ถึง10ก็ได้นะครับผมทั้งสองข้างเลยโอเคพยายามจับปลายเท้าให้ได้ใครจับไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับท่าต่อไปข่มหัวเข่าลงแล้วก็ดึงปลายเท้าเป็นการยืดน่องนะครับไม่ต้องเกร็งนะครับเวลายืดให้ผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็ดึงให้มันยืดกล้ามเนื้อให้มันคลายตัวนะครับโอเคท่าต่อไปยืนกลางขาสักเล็กน้อยแล้วก็แบะเท้าลงนะครับค่อยๆทำนะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ 10-15 วินาทีแล้วก็ท่าสุดท้ายก็เป็นท่าดึงขายืดกล้ามเนื้อด้านหลังแล้วก็ใต้ตูดใต้ก้นนะครับน้ำหนึ่งถึงสิบเหมือนกันจบแล้วก็หมดสำหรับภารกิจลดน้ำหนักในวันนี้นะครับผมสำหรับการติดตามนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะออกกำลังกายในแบบต่างๆได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง Seeker Studio ขอบคุณทุกๆคนมากๆสำหรับการติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ